ก็น่าจะถ่ายเก็บไว้ไม่ใช่ก็ถ่ายเก็บไว้นี่ไงนี่เรามารอที่ตรวจไวรัสโคโรนาหรือว่าโควิด19นะคะเนื่องจากว่าอีเต่ามันไอก็แคบดอกเล็กเหมือนหมาที่ทำงานเขาไม่ให้ทำงานเพราะว่ามีอาการไอเราก็เลยจำเป็นจะต้องมาที่ตรวจตรงนี้ตรวจฟรีครับใช่ตรวจฟรีนะเขาก็จะเอาแบบอุปกรณ์ตรวจให้เดี๋ยวเรารอแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวมาดูว่าอุปกรณ์ตรวจอะไรยังไงจะเป็นยังไงบ้างนะเดี๋ยวเล่าให้ฟังก่อนว่าตอนที่ก่อนที่เราจะมาตรวจเราไปทำอะไรมาแล้วบ้างต้องโทรไปหาทางโรงพยาบาลครับทางโรงพยาบาลก็จะมันก็ถามว่าอาการเป็นไงบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็จะให้เข้าไปในหน้าเว็บ 1177.se นะครับผมเป็นของของสวีเดนนะครับผมเราเข้าไปกรอกข้อมูลของเราอะไรให้เรียบร้อยแล้วก็จองเวลาได้เลยครับผมมันก็จะมีเวลาให้แต่ว่าส่วนมากก็จะให้พยาบาลให้ตำรวจให้คุณครูให้อย่างเงี้ยก่อนครับผมก็คือข้าราชการข้าราชการก่อนครับผมแต่ว่าถ้าอย่างเราเนี่ยคือแบบว่าถ้าทางบริษัทอ่ะต้องการให้เรามาตรวจอ่ะเราก็สามารถมาตรวจได้ครับผมก็คืออันนี้เรากรอกข้อมูลมาเช้านี้ตอนที่เราโทรมานะคะแล้วก็พอเราก็ได้เมลตอบรับแล้วเราก็ได้เวลาของวันนี้พอดีเลยเราก็เลยมาที่นี่นะตอนนี้เราก็กำลังรออยู่ว่าเขาจะให้อุปกรณ์ตรวจเราตรงนี้หรืออะไรยังไงเดี๋ยวจะอธิบายอีกทีนะทุกคนโอเคตอนนี้นะคะเขาก็มาเอาบัตรประชาชนนะคะหรือว่าใบขับขี่ของเรานะคะเอาไปเช็คเลขเนาะเช็คประวัติหรือว่าเช็คแบบการที่เราคอนเฟิร์มจองมานะคะเพื่อที่จะได้ทำการเอาอุปกรณ์นะคะที่จะต้องเอามาใช้ตรวจนะคะออกมาให้เราใช้นั่นเองนะหลังจากที่เขาเอาบัตรของเราไปเช็คเรียบร้อยนะคะเขาก็จะเดินเอาบัตรมาคืนนะคะโดยการที่ทวนคำถามกับเราว่าเรามีเลขบัตรประจำตัวนะคะหรือว่าเลขบัตรประชาชนของเรานั้นนะคะมีเลขอะไรบ้างนะคะก่อนที่เขาจะเอาอุปกรณ์ต่างๆในการตรวจให้เรานั่นเองค่ะหลังจากที่เช็คสิ่งต่างๆเรียบร้อยแล้วนะคะเขาก็จะเอาเครื่องมือนะคะหรือว่าอุปกรณ์การตรวจมาให้เรานะคะแล้วหลังจากนั้นนะคะก็ทำการอ่านนะคะในใบคู่มือที่เราจะต้องทำนะคะว่าเราจะต้องทำอะไรบ้างนะหรือว่าทำการทดสอบหรือตรวจอะไรบ้างนะคะโดยที่มีพยาบาลนะคะหรือว่าผู้ช่วยพยาบาลหรือว่าคนดูแลนะคะคอยยืนบอกเราอยู่ข้างๆรถนั่นเองค่ะเพื่ออธิบายแล้วให้เราทำความเข้าใจกับการที่จะต้องทำสิ่งต่างๆค่ะขั้นตอนแรกนะคะให้นำสำลีก้านยาวเหมือนในวิดีโอที่เห็นค่ะก็คือแหย่เข้าไปในคอนะคะแหย่ให้ถึงประมาณแบบลูกกระเดือกหรือว่าคอหอยเรานั่นแหละนะลงไปนะคะแล้วก็ค้างไว้20วินาทีนะคะหลังจากนั้นนะคะก็เอาออกมาค่ะเอาออกมาแล้วก็เอาลงไปจุ่มในน้ำยานะคะคน10ถึง20ครั้งนะคะแล้วก็นำคัตตอมบัตอันนั้นทิ้งไปค่ะการทดสอบอันที่2นะก็คือนำคัตตอมบัตอันที่2นะคะที่เขาให้มาในถุงนะแย่เข้าไปในโพรงจมูกนะคะให้ลึกที่สุดนะคะแล้วก็ทิ้งไว้20วินาทีเหมือนเดิมค่ะแล้วหลังจากนั้นก็นำคัตตอมบัตนะคะลงไปจุ่มในน้ำยาหลอดเดิมนะคะที่เราคนออกไปตอนแรกนะคะก็คือเอาลงไปคนในน้ำยาอีก10ถึง20ครั้งเช่นกันค่ะอย่างสุดท้ายนะคะคือการที่บ้วนน้ำลายนะคะใส่ถ้วยพลาสติกนะคะหลังจากที่บ้วนน้ำลายเสร็จแล้วนะคะก็เอาคัตตอมบัตนะคะจุ่มลงไปที่น้ำลายที่เราบ้วนไว้ค่ะหลังจากนั้นก็นำคัตตอมบัตนะคะที่จุ่มน้ำลายเรียบร้อยแล้วนะคะเอาไปคนใส่น้ำยาในถ้วยเดิมที่เราคนตอนแรกค่ะ10ถึง20ครั้งเหมือนเดิมค่ะหลังจากที่เราทำการทดสอบเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็นำเจ้าหลอดน้ำยานะคะใส่ซองพลาสติกใสนะคะที่เขาให้มาในชุดทดสอบนะก็ส่งให้พยาบาลนะคะแล้วหลังจากนั้นนะคะเราก็รอผลตรวจนะคะอยู่ที่บ้านผลตรวจจะแจ้งในอีเมลนะคะภายใน48ชั่วโมงค่ะว่าเรามีเชื้อโควิด-19 หรือเปล่านะคะก็ยังไงเดี๋ยวรอฟังผลตรวจไปพร้อมๆกันนะคะอันนี้เราก็กลับบ้านใช่ครับผมเป็นปกติรอผลตรวจแล้วเดี๋ยวเราจะมาแจ้งผลตรวจที่เราได้ทำไปกันนะทุกคนแล้วเจอกันนะจ๊ะคิ้วคิ้วอ
มได้รับข้อความมานะครับเมื่อกี้ผลตรวจออกมาแล้วแล้วเราจะมาดูไปพร้อมๆกันนะครับว่าผลตรวจออกมาเป็นยังไงผลตรวจขอส่งข้อความมาหาเราก่อนนะครับทาง1177จะส่งข้อความมาหาเราแล้วให้เรามาล็อกอินในคอมพิวเตอร์นะคะแล้วเขาก็จะมีแบบใส่รหัสกรอกรหัสนะทุกคนหลังจากที่เรากรอกรหัสเรียบร้อยแล้วก็ล็อกอินเราจะดูไปพร้อมๆกันน่าจะเข้ามาก็จะมี1ข้อความนะครับผมเป็นข้อความเรายังไม่ได้เปิดอ่านจริงนะทุกคนนี้เรียวแบบเรียวมากๆค่ะเรากดเข้าไปมาดูกันครับว่าผมจะเป็นโควิด19หรือเปล่าเราจะมาดูกันนะครับเราจะมาดูกันนะครับผมผลตรวจเราก็ออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมก็คือในกระทีนะครับก็คือไม่มีเชื้อนะครับอยู่ในร่างกายก็เป็นแต่ว่าเป็นผลดีครับผมแต่ว่าในใจลึกๆผมก็รู้อยู่แล้วแหละว่าผมไม่ได้เป็นหรอกแต่ว่าตรวจไว้ดีกว่าไม่ได้ตรวจแล้วก็คิดว่าเราไม่ได้เป็นแต่ตอนนี้เราก็มีใบยืนยันว่าเราไม่ได้เป็นอะไรขอบคุณทุกคนนะครับที่เป็นกำลังใจแล้วก็ เขียนข้อความมาเยอะแยะให้กำลังใจผมนะครับแล้วก็ทุกคนก็ถ้ามีโอกาสก็ไปตรวจได้นะครับถ้าของสวีเดนนะครับผมตรวจฟรีทุกท่านครับผมแต่ว่าของที่ประเทศไทยหรือที่ประเทศอื่นจะเสียเงินหรือเปล่าผมไม่ดูนะครับแต่ที่สวีเดนตรวจฟรีครับผมเข้าไปที่หน้าเว็บเลยครับ 1177.se นะครับถ้าใครอยู่ที่สวีเดนแล้วไม่มั่นใจอาการแบบมันจะเจ็บคอไอ้อะไรอะไรเงี้ยจองเวลาตรวจได้เลยครับผมฟรีครับผมก็จะมีหลายหลายจังหวัดครับผมของผมเป็นเมืองน้อยๆน้อยๆนะครับก็ยังมีเป็นห่วงทุกคนนะครับผมโอเคทุกคนอุ๊ยสีผมเปลี่ยนไปหน่อยก็ขอบคุณทุกคนนะที่แบบเหมือนที่พี่เนทขอบคุณแหละว่าแบบที่ให้กำลังใจนะคะแล้วก็ในส่วนของก็นั่นแหละสบายใจแล้วนะที่ผลมันออกมาว่าเป็นอย่างนั้นแต่ว่าเรามั่นใจตั้งแต่แรกแล้วแหละว่าเราไม่ได้เป็นเนาะก็เป็นห่วงทุกคนนะคะไงก็ stay safe นะคะก็ดูแลตัวเองรักษาสุขภาพให้ดีทุกคนนะคะทั้งเพื่อนๆที่ประเทศไทยแล้วก็เพื่อนๆที่สวีเดนหรือว่าเพื่อนๆทั่วโลกเลยนะคะยังไงก็ไว้พบกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ดิฟทำขึ้นมาเพื่อให้ได้เห็นนะคะว่าการตรวจเป็นยังไงการทดสอบเป็นยังไงหรือว่ามันมีผลแอนตี้หลายอย่างอะรอบตัวเราถ้าเราป่วยหรือถ้าเราไม่ป่วยหรือว่าเราได้เห็นผลกระทบต่างๆในการใช้ชีวิตนะคะเพราะฉะนั้นยังไงก็ขอบคุณสำหรับการติดตามแล้วก็การดูคลิปวิดีโอนี้ด้วยนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ด้วยนะคะหากถูกใจคลิปวิดีโอนี้หรือว่าอยากให้ดิฟทําคลิปวิดีโอเกี่ยวกับอะไรให้เพื่อนๆได้ดูกันอีกเนาะแล้วพบกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ